รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจฟังคะก็ขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะกับดิฉันณัฐัยการฤกษ์จำนงนะคะจริงๆแล้วรายการในวันนี้นะคะก็เป็นการออกอากาศสดนะคะผ่านทาง Facebook นะคะของสถานีวิทยุสรานรมของเราแห่งนี้นะคะเป็นเรียกว่าการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาเพื่อได้เข้าถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังอาจจะมีบางท่านนะกำลังนั่งอยู่กับมือถือเลยก็แล้วแต่นะคะท่านก็เข้า Facebook สรันรมเรดิโอนะคะแล้วก็รับฟังดิฉันได้ในตอนนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรนะคะอยากจะติชมนะแหมคุณธัยการนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรกันนะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook เรานะคะหรือว่าถ้าท่านจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุสรันรมนะคะก็จะเห็นแล้วล่ะ Facebook นะคะก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะติชมได้ตลอดเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือโดยที่วันที่20นะคะวันพุธที่20เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะคะเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ก็จะเป็นนำไปออกสำหรับวันพุธเช้านะคะวันที่20กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็ดิฉันก็เชื่อว่าช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะหลายๆท่านไม่รู้จะได้ฟังรายการดิฉันหรือเปล่าอาจจะไปใส่บาตรนะคะไปฟังพระท่านเทศกันนะคะในโอกาสที่เป็นวันสำคัญสำคัญแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะก็อาจจะไปเวียนเทียนกันก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะสำหรับปีนี้นี่โอ้โหช่วงสงกรานต์เราก็หยุดยาวกันมานะคะแล้วก็ช่วงออกพรรษาเข้าพรรษานะคะอสังหาบูชานะคะจริงๆแล้วคือเข้าพรรษาสินะคะแล้วก็อสังหาบูชาก็ได้หยุดยาวกันอีก5วันได้พักผ่อนกันมาแล้ววันนี้วันพุธนะคะที่20ก็ไปเรียกว่าทำความดีนะคะให้จิตใจเบิกบานชื่นบานสัญญากันไว้กับท่านผู้ฟังเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะวันพุธที่13กรกฎาคมนำเรื่องของกงสุนสัญจรนะคะที่ไปทำยกขบวนกันไปเลยนะคะไปที่กันที่กรุงอุลันบาตอร์ซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียนะคะที่นั่นที่เล่าให้ฟังก็หนึ่งเหตุผลก็คือว่าเป็นประเทศที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นักนะคะมองโกเลียก็ดิฉันก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังด้วยที่เล่าไปคือตอนนั้นมีโอกาสได้เดินทางไปที่กรุงอุลันบาตอร์นะคะอูจำไม่ได้ละสักจะเรียกว่า7-8 ปีก็ว่าได้นะคะตอนอาจจะยังสาวๆอยู่ตอนนี้ก็เริ่มสวละตอนนั้นไปก็สนุกดีนะคะก็ได้ไปรู้จักประเทศเขาเหตุที่ไปก็ด้วยเรื่องของการงานเนี่ยแหละค่ะดิฉันพยายามดึงเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการทำงานมาเล่าสู่กันฟังตอนนั้นไปเพราะว่าเรากำลังพยายามโน้มน้าวเชิญชวนนะคะให้ประเทศมองโกเลียเนี่ยเขายุติการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งจะเรียกว่าเขาใช้กันช่วงสงครามนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าอาวุธอย่างหนึ่งที่มีผลทางจิตใจนะคือเขาวางระเบิดไว้พอใครไปเหยียบปุ๊บมันระเบิดตุ้มเนี่ยเพื่อนทหารด้วยกันเองก็เสียขวัญกำลังใจในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เรื่องของทุ่นระเบิดกันเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งนะคะในการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะคะประเทศที่อาจจะเป็นประเทศที่เราทำสงครามด้วยในขณะนั้นเพื่อนก็เลยไปที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสเล่าให้ผู้ฟังไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าประเทศเขาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเนื้อๆนะคะในส่วนของกงสุนสัญจรที่ไปกันที่กรุงอุลันบาตอร์นะคะแล้วก็เล่าไปแล้วด้วยว่ากงสุนสัญจรเนี่ยเขาจัดกันขึ้นมาทำไมนะคะก็คือจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีโอกาสนะคะให้ผู้แทนทางสถานทูตสถานกงสุลต่างๆเนี่ยได้เดินทางไปพบปะกับคนไทยนะคะที่อยู่ในประเทศที่รับผิดชอบนะคะยังเรามีสถานทูตอยู่ที่เมืองหลวงใช่ไหมคะอย่างที่ท่านก็ทราบกันดีส่วนสถานกงสุลใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศไม่ใช่สิอยู่ในเมืองนะคะที่อาจจะมีคนไทยเยอะหรือเราให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เมืองจีนเราก็มีสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งด้วยกันนะคะเนื่องด้วยเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็ในหลายประเทศเราก็จะมีกงสุลใหญ่นะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเราก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ถึง3ที่ด้วยกันนะที่นิวยอร์กที่ลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ที่ชิคาโกเพราะอะไรเพราะที่นั่นมีคนไทยเยอะนะคะเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลพี่น้องคนไทยเราล่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลเช่นกัน
สถานทูตไทยเราที่ปักกิ่งนะคะในประเทศจีนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องคนไทยในประเทศมองโกเลียด้วยเขาก็จัดนะคะจัดคณะไปเลยไปพบปะแล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วด้วยว่าที่นั่นเนี่ยมีคนไทยอยู่เพียง30คนนะคะไม่ว่าจะมีคนไทยเพียง2 3 4 5คนหรือว่าจะมีเป็นร้อยเป็นพันหรือจะมีเป็นหมื่นคนเนี่ยสถานทูตนะคะมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะถ้าใครเดือดร้อนถ้าใครมีปัญหาก็ติดต่อไปที่สถานทูตในแต่ละประเทศนะคะที่ท่านอาศัยอยู่หรือถ้าที่นั่นไม่มีสถานทูตก็ต้องไปดูละนะคะว่ามีสถานกงสุลกิติมศักดิ์ไหมนะคะถ้ามีสถานกงสุลกิติมศักดิ์เนี่ยก็ไปขอรับความช่วยเหลือได้สมมติถ้ายังไม่พอใจนะคะบอกว่ายังอยากจะติดต่อสถานทูตก็ต้องไปเช็คดูว่าสถานทูตที่ไหนที่เขาดูแลมาถึงประเทศของท่านด้วยนะคะประเทศหลักๆหลายแห่งนะคะเรามีสถานทูตสถานกงสุลใหญ่อยู่แล้วก็เป็นที่พึ่งละนะคะแล้วก็เรื่องของการให้บริการดิฉันเชื่อว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนานะคะมันเข้ามาช่วยได้เยอะมากทำให้โลกเราแคบลงแล้วก็การติดต่อก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะYouTube ติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับสถานีวิทยุสรานรมแห่งนี้ของเรานะคะเราพยายามก้าวทันโลกแห่งวิทยาการโลกแห่งเทคโนโลยีนะคะเราต้องไปด้วยกันเราใช้ให้เป็นประโยชน์เน้นนะคะเราใช้ในเชิงสร้างสรรค์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงเห็นเหมือนกันนะคะมีการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ก็มีนะคะใช้เป็นช่องทางในการโจมตีกันก็มีแต่ว่าถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีนะคะเราใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เอาละพูดไปพูดมาดิฉันก็เป็นแบบเนี้ยจะนอกเรื่องไปเรื่อยกลับเข้าสู่เรื่องของกงสุลสัญจรนะคะที่อุลันปาตอนะฮะน่ะก็อย่างที่บอกว่าก็มีคณะไปนะคะแล้วก็ไปพบกับคนไทยที่นั่นที่บอกว่ามีจำนวน30คนเป็นใครบ้างขอย้อนความทรงจำนิดนึงมีพระสงฆ์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีพนักงานของบริษัทเอกชนไทยที่เขาไปลงทุนที่มองโกเลียนะคะมีพนักงานนวดสปาแล้วก็มีแม่บ้านนะคะก็ทุกแห่งละมีคนไทยไปอยู่ที่นั่นนะคะทีนี้ภาคเอกชนไทยท่านอาจจะสงสัยว่าเขาไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะก็มีบริษัทบ้านปูนะคะที่เข้าไปลงทุนที่นั่นเป็นบริษัทที่เข้าไปทำในเรื่องของเหมืองแร่นะคะแล้วก็ถ่านหินด้วยแล้วก็บริษัทบ้านปูเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปลงทุนที่มองโกเลียอย่างเดียวนะคะยังมีการเข้าไปลงทุนในลาวเวียดนามอินโดนีเซียด้วยนะคะก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะทีนี้พอมีบริษัทบ้านปูอยู่ที่นั่นนะคะก็อย่างน้อยก็เรียกว่ามีอะไรดีล่ะเหมือนกับมีคนไทยอยู่ที่นั่นนะคะมีผู้บริหารนะมีผู้ที่อาจจะเป็นที่พึ่งพิงได้โดยที่เราไม่มีสถานทูตอยู่ที่อุลันบาตอร์ที่มองโกเลียนะคะก็เลยต้องเนี่ยทางสถานทูตที่ปักกิ่งนะคะต้องยกทีมไปเลยโดยท่านทูตท่านนำไปเองเลยนะคะท่านก็เรียกว่าอะไรดีล่ะให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการดูแลคนไทยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของโรงพยาบาลนะคะก็มีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของไทยเรานะคะที่ไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลเกาหลีที่นั่นนะคะแล้วก็บริหารจัดการเองเลยก็ถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้รับความนิยมนะคะเรียกว่าน่าเชื่อถือแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะมีสตางค์นิดนึงที่อยู่ที่กรุงอุลันบาตอนะคะก็คนไทยที่นั่นที่บอกว่ามีกันอยู่30คนเนี่ยก็รู้สึกใจชื้นนะอย่างน้อยก็มีโรงพยาบาลนะคะบำรุงราษฎร์ซึ่งเป็นของคนไทยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเนาะคุยกันรู้เรื่องในทำนองนั้นนะคะและแถมมีบริษัทบ้านปูอยู่ด้วยทั้งหลายทั้งปวงคณะจากสถานทูตไทยเราที่ปักกิ่งนะคะก็อะไรล่ะก็ได้ไปแล้วก็ไปพบนะคะกับทั้งคนไทยที่นั่นพบกับทางบริษัทบ้านปูพบกับทางโรงพยาบาลเพื่อไปคุยกันละนะถามทุกสุขดิบแล้วก็อาจจะฝากฟังด้วยว่าเนี่ยในเราก็คนไทยด้วยกันนะคะช่วยกันดูแลที่นั่นนะคะโดยที่เราไม่มีสถานทูตที่นั่นอันนั้นคือในเรื่องของคนไทยด้วยกันนะคะก็มีในเรื่องของการพบปะกับฝ่ายมองโกเลียเขาด้วยนะคะไหนๆไปแล้วท่านทูตไปเองดิฉันลืมเอ่ยชื่อท่านทูตธีรกุลนิยมนะคะท่านเคยเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้วยก็เห็นภาพกระทรวงทั้งหมดเลยล่ะนะคะในส่วนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะพอท่านออกไปเป็นท่านเอกราชทูตปุ๊บท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถนะคะทุกประการของท่านเพื่อทำหน้าที่เป็น
เอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงปักกิ่งด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยบุคลิกลักษณะส่วนตัวที่เป็นคนอบอ้อมอารีด้วยนะคะที่ฉันได้เคยทำงานแล้วก็ได้รับทราบจากหลายๆท่านนะคะถึงความมีจิตใจอบอ้อมอารีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการดูแลคนไทยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวแหมเช้าๆแบบนี้ อากาศช่วงนี้โอ้เพิ่งสังเกตนะว่าฤดูฝนปีนี้เนี่ยโอ้โหมันครึ้มทั้งวันจริงอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางคนบอกว่าเอ้ยบางทีบางวันก็ร้อนจังอบอ้าวนะบางทีก็อะไรนะ เย็นๆสบายๆปรับตัวไม่ถูกเลยเป็นไข้ไม่สบายกันบ้างนะก่อนจะลืมนะคะดิคุณบัญชาจะว่าดิฉันอีก ลืมไปแล้วนี่ให้ดูนะคะจดหมายข่าวสรันร่มนี่เป็นฉบับที่3แล้วนะคะที่เราทำขึ้นมาเป็นสีสันสดสวยเห็นไหมคะสีน่าสนใจเป็นธงชาตินะคะสรันร่มอันนี้คือจดหมายข่าวนะคะที่เราทำขึ้นมานะคะริเริ่มกันเมื่อเร็วนี้เองเพราะอันนี้เป็นฉบับที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับทราบข่าวสารดูที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะถามว่าจะอ่านได้ยังไงโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะทีมงานของเราเนี่ยคุณบัญชาเองนะคะน้องเอกที่อยู่ที่นี่น้องนกต่างๆช่วยกันนะคะทำออกมาเป็นในลักษณะที่สามารถอ่านได้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ของสถานีวิทยุสรันรมเนี่ยนะคะที่ชื่อว่าสรันรมเรดิโอเนี่ยนะคะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุก็ได้เช่นกันสถานีแล้วก็เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเข้าไปปุ๊บก็จะมีคลิกแบนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้าไปโน้ตแล้วก็อ่านได้เลยถ้าอยากอ่านนะคะแล้วก็จริงๆบอกว่าควรอ่านด้วยล่ะมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราก็ค่อยพัฒนารูปเล่มรูปแบบสีสันให้สวยขึ้นนะคะแล้วก็น่าอ่านมากยิ่งขึ้นมีรูปสวยๆให้ดูนะคะอย่างหน้าแรกเลยนี่ก็เป็นการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในโอกาส70ปีครองราชย์นะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดพระเกียรติมีรูปสวยๆให้ดูกันไม่น่าเบื่อนะคะไม่น่าเบื่อนี้เรียกว่าต้องเชิญชวนเลยล่ะให้ดูกันนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการแจกจ่ายนะคะเอกสารนี้ไปตามที่ต่างๆด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าเรายังเพิ่งเริ่มคลานต่อแต่นะคะเราก็ยังผลิตอยู่ในจำนวนจำกัดด้วยศักยภาพของทั้งบุคลากรนะคะทั้งในเรื่องของการเผยแพร่ต่างๆก็อาจจะจำกัดอยู่ในบางสถานที่นะคะอย่างที่ถ้าในเป็นกรุงเทพนี่ก็จะเป็นที่ Amazon นะแล้วก็อาจจะเป็นที่สนามบินบ้างแล้วก็เราก็ได้เวียนไปตามหน่วยงานราชการต่างๆนะคะในต่างจังหวัดด้วยแล้วก็สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเรามีความพร้อมมากขึ้นทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของประมาณต่างๆเนี่ยเราคงจะทำมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงท่านๆได้มากขึ้นนะคะแต่แน่นอนที่สุดถ้าใครมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเข้าไปดูได้เลย Facebook Radio สรันรมเรดิโอนะคะแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆน่าสนใจบอกเลยว่ามีอะไรให้เล่นสนุกๆข้างในด้วยนะแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยฮ่าๆแต่ไม่บอกให้ไปดูคนเองเอาละกลับมาอุ้ยเหลือเวลาแค่10นาทีคุณบัญชาเลแล้วอุ้ยอีนี่พูดมากอีกแล้วอย่างคนนี้พูดมากอ่ะก็ต่อเลยนะคะเรื่องของมองโกเลียดิฉันก็เพิ่งทราบนะเนี่ยจากการที่ทางสถานทูตไทยที่ปักกิ่งรายงานเข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้เคยเสด็จเยือนมองโกเลียนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้ไปทรงเริ่มโครงการอาหารกลางวันนะคะให้กับโรงเรียนในมองโกเลียด้วยนะคะซึ่งก็ทำมาต่อเนื่องเลยนะคะนี่เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่คนไทยมันสะท้อนนะคะให้เห็นถึงความเอื้ออารีของคนไทยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็ได้เล็งเห็นตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนกับประชาชนด้วยกันการที่เราไปทำแบบนั้นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับนะคะเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วดิฉันเชื่อว่าคนไทยเราเองเนี่ยเป็นคนใจดีใจดีจริงนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นภัยพิบัติที่มันกระทบกับคนนะคะคนไทยเราพร้อมที่จะให้ยื่นมือตลอดอย่างโครงการนี้นะคะพระองค์ท่านก็ทรงริเริ่มแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลมองโกเลียเองเนี่ยก็ชื่นชมในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านมากนะคะแล้วก็มีการนะคะจัดกิจกรรมโดยทางบริษัทบ้านปูเองแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่นั่นที่ไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลเกาหลีเนี่ย
ก็ได้บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนในมองโกเลียด้วยแล้วก็บริจาคเงินให้ด้วยนะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นอย่างที่บอกน้ำใจของคนไทยที่เราแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เอื้ออารีจริงๆนะคะมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่เราควรภาคภูมิใจเนาะสำหรับคนไทยพวกเราด้วยกันเองนะคะแต่อย่างที่บอกข่าวดีๆบางทีมันเนาะมันแบบกว่าจะเข้าถึงกันเนี่ยมันยากแต่พอเรื่องอะไรที่แบบสมมติเป็นเรื่องไม่ค่อยดีมันก็แน่นอนเป็นธรรมชาตินะคะมันแหมแพร่กระจายได้เร็วพวกเราคนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันยกย่องชื่นชมให้กำลังใจคนดีๆนะคะให้กระทำความดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นคนจวนคนรวยคนจนนะคะใครก็ตามที่ทำดีเนี่ยโอ้โหเราต้องเฮโลกันให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ชื่นชมให้กำลังใจกันส่วนคนที่ทำไม่ดีเนี่ยพวกเราก็นะถ้าช่วยกันตักเตือนได้นะคะเพื่อให้เขากลับมาสู่แนวทางที่ดีนะคะก็ควรถ้าคนไหนแย่มากๆเราก็จะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างนะคะที่ทำให้เขาตระหนักถึงการทำไม่ดีนะคะว่ามันไม่ดีเลยนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับคนไทยเรานะคะแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศแน่นอนท่านทุกคนมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันได้ช่วงนี้จะสังเกตว่าพวกเราทุกคนนะคะอาจจะนักจัดรายการทุกคนแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองเราพยายามกระตุ้นนะคะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องของการต่างประเทศที่เรามีส่วนร่วมเรามีส่วนที่จะช่วยเกื้อหนุนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยเราได้นะคะมีอะไรเราช่วยกันเนาะไม่ใช่ว่าภาครัฐจะทำได้คนเดียวหรือภาคเอกชนทำได้คนเดียวตอนนี้เราต้องเดินไปด้วยกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกๆภาคส่วนเราช่วยกันทำให้ประเทศไทยเราเป็นที่อะไรดีล่ะเป็นที่น่าสนใจถูกมองในแง่บวกนะคะแน่นอนมันจะมีภาพลบออกมาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภาพลบต่างๆเนี่ยเราช่วยกันกู้ได้นะด้วยฝีมือของคนไทยเรานี่เองนะคะก็อย่างที่บอกฝากเรื่องของจดหมายข่าวสรอนรมไว้นะคะท่านใดที่อยากอ่านอยากติดตามเข้าไปเปิดดูได้ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกไปสรอนรมเรดิโอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขออวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขจิตใจเบิกบานนะคะการทำความดีในวันสำคัญทางศาสนานะคะเป็นเครื่องชูยุทธเนี่ยจิตใจแล้วก็อย่างที่บอกใครมีอะไรอยากจะติชมนะคะได้เลยพวกเราน้อมรับด้วยความยินดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะไม่ว่าใครจะเขียนมาติยังไงก็แล้วแต่ดิฉันยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะอาจจะบอกว่าพูดเร็วไปพูดช้าไปพูดไม่ชัดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราค่อยๆพัฒนาแล้วก็ทำให้สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานีวิทยุที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะเช้าๆตื่นมาปกติรายการนี้ช่วงเช้านะคะ6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนี่แหละแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันหยุดนะคะก็เลยมาจัดเป็นการออกอากาศสดทาง Facebook นะคะแล้วก็ไปออกอีกทีนึงเช้าวันที่20ช่วง6 โมงถึง 6 โมงครึ่งรายการรอบบ้านเราเนี่ยแหละค่ะนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะกับดิฉันในรายการเริกจำนงนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็อย่างที่เล่าโอ้เล่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานมาถึงวันนี้เลยนะคะเรื่องของโกสุนสัญจรที่ไปที่มองโกเลียนะคะก็ได้ความรู้ขึ้นมาอีก1ประเทศนะอย่างน้อยก็กรุงอุลันบาตอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียนะคะเป็นความรู้ขึ้นมาอีก1เรื่องตอนก่อนบอกตรงสมัยก่อนบางทีดิฉันเองก็ไม่ได้ทำงานที่นี่ตอนสมัยเป็นนักเรียนบางทีเรารู้จักประเทศไม่ถูกมันรู้จักจากการท่องจำอ่ะซึ่งบางทีมันก็ลืมอะไรเงี้ยแต่พอฟังมันก็เข้าหูไปอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากรายการต่างของสถานีวิทยุสรณรมวันนี้นี่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคุณบัญชาก็จะเลือกเพลงเพราะๆให้ฟังอีกนะคะปิดท้ายกันช่วงนี้แล้วก็อย่างสำหรับท่านที่ติดตามรายการรอบเราทุกวันพุธก็ไปเจอฉันได้วันพุธหน้าที่27 กรกฎาคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ